ำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นนะคะร่วมกับภาคีเครือข่ายและหน่วยงานภาคเอกชนจัดกิจกรรมนะคะตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัยถวายพ่อหลวงเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถในการขับขี่เพื่อความปลอดภัยด้วยค่ะโดยเฉพาะใกล้ปีใหม่เข้ามาแล้วนะวันนี้เราเริ่มเกียรติจากท่านขนส่งจังหวัดขอนแก่นนะครับคุณวิโรจน์วิริยะจันทร์ครับอยู่กับเรานะครับตอนนี้ครับสวัสดีครับเรื่องของการจัดกิจกรรมตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัยถวายพ่อหลวงนี่เรามีที่มาอย่างไรบ้างคะก็คือประเด็นปัญหาก็มาจากอุบัติเหตุนะครับในเมืองไทยที่ยังมีสถิติค่อนข้างสูงนะครับอย่างที่ทราบนะครับแล้วก็สาเหตุสำคัญอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือเรื่องสภาพรถนะครับที่เจ้าของรถเนี่ยอาจจะละเลยนะครับหรืออาจจะไม่ได้คาดคิดถึงว่าจะต้องดูแลสภาพรถอย่างไรก่อนเดินทางนะครับฉะนั้นพอเวลาไปขับรถก็มักอาจจะเกิดปัญหาในประเภทพวกนี้นะครับอย่างเช่นสภาพเบรกไม่ดีหรือว่าสภาพยางอย่างเงี้ยนะครับหมดอายุนะครับเราก็ไม่ได้ดูแลนะครับหรือแม้กระทั่งที่ปั่นน้ำฝนนะครับอย่างช่วงหน้าหนาวเนี่ยบางครั้งก็ไม่ใช่ว่าฝนไม่ตกนะครับบางทีไประยะทางไกลๆบางช่วงอาจจะมีฝนตกก็เป็นไปได้ครับฉะนั้นเพื่อป้องกันปัญหาอุบัติเหตุทั้งหลายเหล่านี้นะครับทางสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นเราก็ได้จัดโครงการตรวจรถก่อนใช้นะครับปลอดภัยแน่นอนซึ่งจะมีตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่1ธันวาคมจนถึงวันที่31มกราคมนะครับแต่ว่าโดยที่เพื่อให้ประชาชนได้เกิดตระหนักถึงเรื่องการตรวจสภาพรถนะครับเราก็เลยมีการจัดตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัยถวายพ่อหลวงเนี่ยเป็นกิจกรรมไฮไลท์ขึ้นมาที่หน้าสารกลางจังหวัดนะครับในวันที่22ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับทีนี้กิจกรรมของเราก็คือเราก็ได้เชิญผู้แทนจำหน่ายรถในจังหวัดขอนแก่นนะครับเกือบทุกรายนะครับทั้งรถยนต์ทั้งรถมอเตอร์ไซค์นะครับให้มาตั้งจุดตรวจบริการประชาชนที่หน้าสารกลางนะครับตั้งแต่9โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับในวันที่22นะครับวันเดียวเหรอฮะวันเดียวครับวันเดียวรายการนี้ก็จะเป็นการตรวจฟรีนะครับตรวจฟรีมีทั้งหมด20รายการก็จะมีลิสต์นะครับตรวจตั้งแต่สภาพไฟไปจนถึงระบบการขับเคลื่อนอะไรตรงนี้นะครับทีนี้นอกจากตรวจรถฟรีแล้วนี่นะครับก็จะมีพวกอะไหล่ราคาถูกเนี่ยนะครับบริการประชาชนนะครับในวันดังกล่าวนะครับวันที่22เหรอคะวันที่22แล้วจัดที่ไหนอะคะจัดที่หน้าสารกลางจังหวัดนี่แหละครับรถที่จะนำเข้าไปรับการตรวจนี่ได้กำหนดไหมครับจะต้องเป็นรถรุ่นไหนยังไงเก๋งหรือว่าปิกอัพยังไงได้ได้ทุกรุ่นครับครับทั้งรถเก๋งรถปิกอัพนะครับรถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับครับมีมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับมอเตอร์ไซค์ก็จะมีเอเจนต์ของมอเตอร์ไซค์เนี่ยมาร่วม อยู่ประมาณ6ราย6เจ้านะครับแล้วก็จะมีสถานศึกษาสถาบันรัฐเราเนี่ยมาร่วมด้วยนะครับอย่างมีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนี่ก็จะจัดเจ้าหน้าที่มาบริการตรวจให้ด้วยนะครับในเรื่องของมอเตอร์ไซค์ก็มีวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นเรานะครับวิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่นเรานะครับก็มาร่วมด้วยเริ่มเวลาไหนที่ไหนครับเริ่มตั้งแต่9โมงเช้านะครับ9โมงเช้าครับครับเป็นต้นไปนอกจากที่จะมีกิจกรรมตรวจรถฟรีเฉพาะ22แล้วนอกเหนือจากนั้นวันอื่นมีไหมครับอยู่ตามจุดต่างๆคือการก่อนปีใหม่หลังคือถ้าวันอื่นนะครับเรามีการให้บริการร่วมกันอยู่แล้วนะครับก็จะมีสถานตรวจสภาพรถเอกชนนะครับมีผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ผู้แทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ทุกรายในจังหวัดขอนแก่นให้ความร่วมมือเนี่ยเปิดตรวจฟรีอยู่ที่ทำงานของเขานี่นะครับครับอย่างถ้าสมมุติว่าวันที่22เนี่ยเจ้าของรถไม่สะดวกจะมาก็ไม่เป็นไรนะครับวันที่23 24 25อะไรไปก็ได้นะครับจนถึงวันที่31มกราคมเนี่ยสามารถนำรถเนี่ยเข้าไปตรวจที่ตัวแทนจำหน่ายรถนะครับหรือตลอนะหรือสถานตรวจสภาพรถเอกชนนะครับที่อยู่ในเนี้ยนะครับเข้าไปแล้วบอกว่าขอมาตรวจรถตามโครงการตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัยถวายในหลวงครับก็เขาจะบริการให้ครับอันนี้เฉพาะวันที่22วันเดียวไหมคะหรือว่าคือ22เนี่ยเรามาตั้งเราเอาตัวแทนมารถเนี่ยมาตั้งบริการที่หน้าสารกลางนะครับแต่ถ้าวันอื่นๆเนี่ย
คือผู้จัดการรถต้องไปหาเจ้าของผู้ประกอบการครับตรวจฟรีตรวจฟรีครับแต่ว่าอะไรนี่ก็มีค่าใช้จ่ายอยู่อะไรมีค่าใช้จ่ายอยู่ครับใครที่สนใจแต่จะมีราคาถูกอ๋อถูกลงใช่ไหมคะถ้าสนใจต้องสมัครล่วงหน้ายังไงไหมคะถ้าไปที่สารกลางไม่ต้องครับไม่ต้องครับก็เอารถไปได้เลยนะครับแล้วก็หมายถึงว่าไปก็อาจจะเข้าคิวนี่แหละครับแต่ถ้าคิวยาวแล้วก็เลื่อนเวลามาก็ได้นะครับค่ะนอกจากกิจกรรมนี้เป็นช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทางขนส่งเราได้มีการเตรียมพร้อมในเรื่องการเดินทางของพี่น้องประชาชนยังไงบ้างไหมคะครับคือในส่วนของการเดินทางช่วงปีใหม่เนี่ยเราไปเน้นดูแลประชาชนด้านการขนส่งสาธารณะนะครับเป็นหลักด้วยนะครับก็คือประการที่หนึ่งเนี่ยที่สถานีขนส่งผู้โดยสารของเราเนี่ยซึ่งมีทั้งหมด8แห่งนี่นะครับเราก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยไปประจำอยู่ตลอดนะครับตลอดเวลาที่รถเข้าใช้นะครับก็เกือบ24ชั่วโมงเนี่ยนะครับสำหรับตรวจสภาพรถโดยสารนะครับแล้วก็ตรวจสภาพความพร้อมของคนขับรถนะครับคือว่ามีสภาพร่างกายเนี่ยพร้อมหรือเปล่านะครับโดยเฉพาะแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์เรามีการตรวจวัดแอลกอฮอล์โชเฟอร์ไหมครับครับตรวจวัดครับตรวจวัดทุกรายนะครับที่เข้าไปครับต้องเป็นศูนย์เลยนะครับคือไม่ใช่ว่าตัด50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์อะไรไม่ใช่คือจะต้องไม่มีละไม่มีเลยนะครับไม่มีเลย อย่างเมื่อรอบที่แล้วที่เราตรวจเนี่ยโชเฟอร์บางรายเนี่ยปรากฏว่าก็ไม่ได้ดื่มตอนจะขึ้นนะแต่ว่าดื่มตอนกลางคืนอาจจะดื่มตีสองเที่ยงคืนตีสองแต่พอมาตอนเช้าเนี่ยออก7โมงเช้า8โมงเช้าเนี่ยแอลกอฮอล์ยังอยู่ก็ยังอยู่ครับครับก็ถือว่าไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านครับฉะนั้นคุณต้องไม่ดื่มเลยแหละในช่วงนั้นถ้าคุณจะขับรถใช่ไหมครับครับครับแต่ถ้าขับแล้วถ้ามีแอลกอฮอล์เนี่ยนิดนึงนะครับ 1% หรือ 2% มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก็ช่างเนี่ยอันนั้นก็มีโทษเลยนะครับต้องได้รับโทษด้วยครับค่ะแล้วเรื่องของการเดินทางล่ะคะอำนวยความสะดวกยังไงบ้างคือนอกจากเราตั้งจุดตรวจความพร้อมของรถแล้วนี่นะครับเราจะให้มีการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยนะครับแต่ละสถานีก็จะมีเวรยามเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วในส่วนของผู้ประกอบการเนี่ยเราจะมีการจัดรถสำรองไว้สำหรับรองรับประชาชนสำหรับเดินทางนะครับก็ไม่อยากให้มาถึงสถานีแล้วไม่มีรถขึ้นกลับบ้านอะไรนะครับก็จะมีการสำรองไว้พร้อมเพียงพอใช่ไหมเพียงพอครับครับนอกจากนี้เราก็จะมีสำรองรถประเภทอื่นไว้ด้วยนะครับอย่างเช่นรถรับจ้างไม่ประจำทางเราก็จะประสานเขาเป็นการล่วงหน้าว่ารายไหนไม่ได้ออกพื้นที่นะครับเราก็จะมีข้อมูลไว้นะครับคือถ้าหากว่าประชาชนที่จะเดินทางเนี่ยพอไปรถโดยสารประจำทางหมดแล้วเงี้ยนะครับไม่มีจริงๆก็จะเราก็จะเรียกรถชุดเนี่ยมาให้บริการเพิ่มนะครับแต่ค่าบริการก็จะเหมือนรถโดยสารประจำทางคือเรียกว่าเป็นรถสำรองใช่ไหมครับครับรถสำรองครับทีนี้มาตรการในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนที่ตกค้างบ้างหรือว่าการเอาถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการบ้างเราได้วางมาตรการอย่างนี้ไหมฮะก็คือหนึ่งเรามีการประชาสัมพันธ์ที่สถานีตลอดเลยนะครับเป็นระยะเนี่ยแต่ประการสำคัญก็คือเราไปตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนไว้ที่สถานีขนส่งเลยนะครับเป็นศูนย์ชั่วคราวนะครับเขาเรียกว่าศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะหรือที่เรารับทราบกันก็คือ1584นะครับก็ไปถึงประชาชนถ้าถูกเอารัดเอาเปรียบพอนั่งรถมาถึงก็ไม่ต้องไปไหนก็แจ้งที่นั่นเลยนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับบริการอยู่รับบริการนะครับแล้วก็ตรวจเช็คทันทีนะครับค่ะมาตรการทางกฎหมายเข้มข้นมากขึ้นด้วยไหมคะอ๋อเข้มข้นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับก็คือทุกอย่างเนี่ยเราจะตรวจสอบเนี่ย 100% ไม่มีการผ่อนผันนะครับก็ถ้าลดกระทำความผิดก็จะไม่มีการตักเตือนนะครับก็จะลงโทษทันทีถือว่าเราได้บอกกล่าวแล้วนะครับเพราะก่อนหน้านี้เราก็ได้มีการเรียกทั้งผู้ประกอบการเดินรถเนี่ยมานั่งพูดคุยกันนะครับอันนี้ทางขอนแก่นเราก็เชิญมาประชุมแล้วนะครับแล้วก็ตัวพนักงานขับรถนะครับเราก็ได้เรียกมาชี้แจงเป็นกลุ่มๆนะครับรวมทั้งแจกเอกสารแนะนำให้กับคนขับรถนะครับว่าคุณควรจะต้องทำอะไรบ้างนะครับแล้วในช่วงนี้มีอะไรฝากเพิ่มเติมถึงคนที่สนใจที่จะไปใช้บริการในช่วงวันที่22จนถึงเรื่องของการเดินทางช่วงปีใหม่ค่ะครับก็คืออยากจะให้เจ้าของรถทุกท่านนะครับว่าได้คำนึงถึงความปลอดภัยนะครับทั้งของตัวเองและของผู้อื่นนะครับก็
เอารถไปนะครับเสียเวลาไม่มากนะตรวจรถต่อคันก็อาจจะใช้เวลาประมาณสัก15นาทีนะครับก็จะได้รับการตรวจโดยช่างผู้ชำนาญงานด้วยนะครับถ้าเต็นท์ถ้าสมมติรถเรายี่ห้อ Toyota เราไม่อยากจะเข้าเต็นท์อื่นแล้วก็ไปเข้าเต็นท์ Toyota อย่างเงี้ยนะครับหรือว่าถ้ารถNissan อย่างเงี้ยแล้วก็ไปเข้าเต็นท์ Nissan ก็ได้แต่ว่าทุกเต็นท์ก็บริการให้เหมือนกันหมดนะครับก็อยากจะให้ความสำคัญเรื่องรถนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับซึ่งช่วงนี้ไปเนี่ยก็จะมีรถลาเนี่ยเยอะนะครับก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ใช้ความระมัดระวังนะครับในการใช้รถใช้ถนนนะครับก็ขับอย่าขับรถเร็วผมว่าก็เป็นความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นช้าเท่าไหร่ก็ปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้นนะเอาเป็นว่าวันที่22นี่ใครที่สามารถมาได้ที่หน้าสถานต่างจังหวัดสะดวกมาเลยครับแล้วก็จะมีเต็นท์รถทุกยี่ห้อล่ะมารับบริการตรงนั้นใช่ไหมฮะครับครับแต่ถ้าหากว่ามาไม่ได้วันที่22ครับทุกวันก็ไปที่สถานประกอบการของรถยี่ห้อนั้นได้ครับครับจะมีบริการฟรีอย่างนี้ครับแล้วก็สถานตรวจสภาพรถเอกชนด้วยตลอดหรือตลอดนะครับ20รายการที่ฟรีนี่มีอะไรบ้างนะคะ20รายการที่ฟรีนะครับอาจจะมีอาจจะตรวจสอบที่ปั๊มน้ำฝนนะครับตรวจสอบสภาพเบรกนะครับน้ำมันนะครับระบบทุกอย่างนะครับระบบไฟอย่างเงี้ยไฟเลี้ยวไฟท้ายอย่างเงี้ยก็จะมีหมดครับค่ะค่ะก็ถือเป็นโอกาสดีนะคะที่เราจะได้เอารถไปตรวจสภาพก่อนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยนะคะอันนี้จำเป็นนะจะต้องไปตรวจสอบนะใครที่จะต้องเดินทางมีโครงการที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่นะครับวันนี้ทางรายการต้องขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งครับท่านวิโรจน์วิริยะจันทร์นะครับท่านขนส่งจังหวัดขอนแก่นครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะค่ะเวลาในการนำเสนอรายการวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณท่านขนส่งจังหวัดขอนแก่นนะคะคุณเจริญเพ็งมูลดิฉันประพินพิพโสภิตและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ